จากนี้ไปนะครับเรามาทำความรู้จักกับฟิล์ม120กันสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะต้องล้างฟิล์มขาวดำ120เนี่ยนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าวิธีการแกะฟิล์มเนี่ยครับมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักฟิล์ม120มาก่อนนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟิล์ม120ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นโฟร์แพ็คนะครับโฟร์แพ็คก็ภายในก็จะบรรจุฟิล์มถึง5ม้วนนะครับนี่ก็เป็นฟิล์มไทเอ็กซ์นะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่เรียกว่ายอดนิยมตัวหนึ่งของโคดักเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราแกะถุงที่เป็นฟอยล์ออกนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถูกเขียนว่ายังไม่ได้ถ่ายนะครับส่วนม้วนนี้นะครับมันจะมีกระดาษที่มาพันล้อมรอบแล้วก็จะบอกว่าฟิล์มม้วนนี้เป็นฟิล์มอะไรนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไทเอ็กซ์โฟร์นะครับเป็นฟิล์มขาวดำนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องไม่ลืมเลยนะครับมันจะเขียนว่า export นะครับแล้วก็เติม ed ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็แสดงว่าฟิล์มอันนี้คือปลายม้วนมันจะมีกระดาษมาห่อเนี่ยพูดง่ายสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเป็นผู้ช่วยกล้องเนี่ยเรียกว่าต้องเอาลิ้นเนี่ยมาแตะเหมือนเลียสแตมป์ครับแผลบแผลบแล้วก็ติดไอตัวฟิล์มเนี่ยครับก็เรียกว่าบางวันนี่ก็ทำเอาลิ้นชาได้เหมือนกันนะครับก็บางทีต้องถ่ายกันทีเป็นร้อยม้วนนะครับก็ทันทีที่แปะปุ๊บมีตาเอ็กซ์โพสก็แสดงว่าฟิล์มม้วนนี้นะครับพร้อมที่จะล้างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตาเอ็กซ์โพสอยู่เนี่ยแสดงว่าม้วนนี้เนี่ยก็เป็นฟิล์มที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็อย่าเพิ่งสับสนนะครับเวลาฟิล์มมันอยู่กองกันเยอะๆนะครับก็มาคัดแยกซะให้ดีก่อนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนช่างภาพมืออาชีพเนี่ยก็ต้องแกะฟิล์มอย่างนี้ครับพร้อมที่จะโหลดแล้วก็ถ่ายเลยนะครับแต่บางทีพอกลับมาจากงานแล้วเนี่ยมันก็ปนกันนะครับก็คัดออกซะก่อน